ได้นะพี่ตังไงผู้ชายถอดเสื้อเล่นน้ำโอ้ยข่าวนี้ดีมากข่าวนี้ดีมากเลยข่าวนี้ดีมากเรียนขอเลยนะคะในข่าวเรื่องนี้น้าเด็กน้าเด็กโอ้ยอย่างนี้น้าเด็กครูกิมิยะสิ่งนี้เนี่ยทุกคนต้องกราบขอบพระคุณแม่แก้วนะคะเพราะแม่แก้วได้สร้างบุญใหญ่ให้พวกเราทุกคนด้วยการลงรูปน้าเด็กครูกิมิยะเนี่ยนะคะตอนที่กำลังถอดเสื้อเล่นน้ำอยู่นี่ดูอาการนะคะท่อนล่างใส่กางเกงสีขาวบางๆตัวเดียวเท่านั้นใบหน้าอันร่าเริงอยู่บนห่วงยางนานอุ้ยน่าเอ็นดูแบ๊วพอแม่แก้วลงปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ฮือฮาประชาชนก็แห่แห่กันทำไมคะกดไลค์กดไลค์ด้วยและอิจฉาห่วงยางอิจฉายันสายน้ำที่ห่อหุ้มนี่คุณดูรูปนี้สิเซ็กซี่นะขนาดนั้นเลยดูสายตาเชิญชวนนั้นสิไอ้ทิชชู่ไหมทิชชู่ขอสักนิดนึงค่ะท่านขอบคุณมากค่ะน้ำหูน้ำลายทุกคนก็กรี๊ดกันบนหน้าเด็กทำไมผิวขาวนวลชวนชื่นแล้วก็แล้วแค่เธอมีอารมณ์เหมือนเขาอีกเหรอเดี๋ยวชื่นชมยางได้น้ำผมแปมคือชื่นชมในความติดดินถ้าสมมติคะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนน้าเดชเป็นพี่หนุ่ยโอ้โหโอ้โหดูเป็นไงคะดูเซ็กซี่ไหมหรือเอาวะคงเข้มเซ็กซี่เลยเอาทำหน้าเซ็กซี่ดูว่าจะทำให้น้ำเสียใจร้ายพี่รีบขึ้นเลยค่ะน้ำมันจะเน่าเสียทีนี้อาจจะมีการโกรธขึ้นได้ใจร้ายใจร้ายเรื่องเลยว่าใจร้ายเพราะว่าคือพอน้าเดชเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ชื่นชมเขาชมน้องอุ้ยน้องติดดินน้องน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยนะคะน้าเดชก็บอกว่าเป็นธรรมชาติของน้องอยู่แล้วปกติน้องก็สบายๆอยู่แล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าล่าสุดคือหามากคือแฟชั่นภาพคู่ที่น้องไปถ่ายกับยาย่าในนิตยสารดิฉันซึ่งแบบอุ้ยสวีทเวอร์โดยเฉพาะมีอยู่ภาพนึงที่เป็นที่คือหาก็คือภาพที่ยาย่าเนี่ยขี่หลังน้าเดชนะคะแล้วก็มีการลำมือเนี่ยไปล้วงซิกแพคด้วยอย่างนี้นึกออกไปคะซึ่งเป็นอะไรที่ดิฉันก็คือว่าคืออารมณ์เสียนะคะแล้วก็พยายามข่มใจเอาไว้เพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างนี้น้าเดชนะคะก็รีบมาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการทำงานนะคะแค่ถ่ายแฟชั่นไม่มีอินเนอร์ส่วนตัวเลยดูร้อนตัวเธอเป็นน้องเขาคงไม่รู้สึกหรอกพี่เอกค่ะไม่นิ้งข้าถ่ายกับพี่พุทธนะพอรวมปุ๊บน้าเดชทำหน้าอีกแบบนึงเลยนะปุ๊บนี่พี่เอพอก่อนปุ๊บนี่พี่เอพอก่อนนึ่งสมมตินึ่งเป็นน้าเดชทำหน้าคะถ้าเป็นพี่พุทธล้วงโอ้ปากแข็งมากนึ่งถ้าจะหนักขึ้นทุกวันแล้วไปฟังน้าเดชพูดหน่อยค่ะค่ะจอร์ดครับผมพี่จอร์ดเป็นช่างภาพเขาอยากได้แบบนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็พี่จอร์ดดีไซน์จริงไม่ค่อยเขินนะครับถึงมากก็สนุกกันมากกว่าแกล้งกันหยอกกันมากกว่าเพราะว่าทำงานกันก็มาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรครับมันเป็นช่วงมูฟเมนต์ของภาพอะไรเงี้ยครับผมจะอะไรนะครับเขาชมพูก็ไม่ค่อยได้โดนแดดนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพื้นฐานก็เป็นคนที่ผิวประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากจะไปโดนแดดแล้วผิวแทนกลับมาอะไรเงี้ยว่าไปอย่างอะไรเงี้ยว่าสงสารผมเจอเพราะผมนั่งอยู่บนห่วงยางแล้วเพื่อนเขาก็ผักไปอะไรเงี้ยเพื่อนเขาผักไปแล้วก็วิดน้ำกลับอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับเขาก็แซวๆกันอะไรเงี้ยแล้วเดชมาหน่อยอยากถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยป้าจะเป็นลมเนาะหล่อเนาะใครจะอิจฉาน้ำใครจะอิจฉาห่วงยางแล้วแต่ดิฉันพูดเลยว่าดิฉันอิจฉายาย่านั่นไงคู่จิ้นของเขาเข้าใจไหมต้องไปติดตามเอานะดูทั้งเล่มไปสนามบอลกันนะไปดูต้องไปนะไปสนามบอลให้คุณเป็นพาไปพี่ณเดชน์คนนี้